รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่21เมษายน2565นะคะเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยค่ะเพราะเป็นวันครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข30ค่ะขอนำคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์ทัศน์แห่งชาติพระนครนะคะสำหรับการเปิดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นะครับโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง24เมษายนนี้ครับมีกิจกรรมมากมายทั้งไหว้พระเที่ยววัดชมวังรวมถึงศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์วันที่21เมษายน2325ต่อเนื่องมาถึงกระทั่งถึงปีนี้ค่ะซึ่งครบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะไม่เพียงเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก่อให้เกิดความรักสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันนะครับยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่างๆในกรุงเทพสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับที่สำคัญวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานนี้ก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้านสืบมาจนถึงปัจจุบันยาวนานถึง240ปีค่ะขณะนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามประธานในพิธีเดินทางมาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามประธานในพิธีค่ะได้จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและถวายความเคารพหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ไทย9รัชกาลจากนั้นก็เปิดกรวยถวายราชสักการะและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะขอเรียนเชิญท่านอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์และขอกราบเรียนเชิญท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีในนามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะเรียนท่านวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในนามของกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในระหว่างวันที่20ถึงวันที่24เมษายนพุทธศักราช2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งได้มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีโดยได้มีการนำกิจกรรมในมิติทั้งทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์อันนำไปสู่ความรักความเทิดทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสสำคัญนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งบรมราชจักรีวงศ์และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
ณพระบรมบรรพตวัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่22เมษายนในเวลา17นาฬิกาสำหรับกิจกรรมในงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์กำหนดจัดใน9พื้นที่อันประกอบด้วย1พื้นที่ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ณศาลหลักเมือง2พื้นที่เชี่ยวยนต์ชมวังไหว้พระขอพรณพระบรมมหาราชวังและวัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์3พื้นที่เรืองโรจน์พระบารมีแห่งพระภูมินทร์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4พื้นที่ชวนย้อนวันวานชมมหรสพสมโภชณศาลาเฉลิมกรุง5พื้นที่ย้อนวันวานยนต์งานวังณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและโรงละครแห่งชาติ6พื้นที่นั่งกินลมชมมรดกวัฒนธรรมณสวนสันติชัยปราการ7พื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน8พื้นที่เรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดินณนิทัศน์รัตนโกสินทร์และ9พื้นที่เที่ยวงานวัดท่องเที่ยววิถีชุมชนณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่พิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสักวันพิพิธภัณฑ์กลาโหมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เหรียญกษัตริย์ปนานุรักษ์และบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรกับผมขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวเปิดงานและกระทำพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์จากนั้นขอเรียนเชิญท่านชมการแสดงแสงสีเสียงเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ Excellencies ท่านทูตานุทูตท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เป็นผู้แทนมาเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกหลายแห่งจัดขึ้นในวันนี้อีกวาระหนึ่งหลังจากที่ได้เคยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ปีนี้อาจจะมีความพิเศษตรงตัวเลข240เพราะเหตุว่าย้อนหลังจากเดือนนี้ไปเมื่อ240ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์และได้ประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325หลังจากนั้นอีก21วันจึงได้ทรงพระดาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ลงเสาหลักปักเสาเมืองคือยกเสาหลักเมืองเป็นปฐมฤกษ์แสดงถึงการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นนับจากวาระนั้นมาจนถึงบัดนี้คำนวณเวลาได้240ปีซึ่งเท่ากับ20รอบหากวงรอบหนึ่งมีระยะเวลา12ปีการจัดงานในปีนี้จึงเป็นการจัดงานที่มีความสำคัญที่จะทำให้เราย้อนรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่อยมาจนกระทั่งถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10บ้านเมืองเราได้พัฒนาไปตลอดระยะเวลา240ปีที่ผ่านมาเป็นลำดับมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพ
ด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งทรงเปี่ยมด้วยทศพิธราชธรรมสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่รักเทิดทูนของคนทั้งชาติตลอดมาในโอกาสครบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ตลอดจนน้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติเช่นในเรื่องจิตอาสาการทำความดีด้วยหัวใจความสมัครสมานสามัคคีการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วในนามของพระท่านนายกรัฐมนตรีผมขอเปิดงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์และขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงและขออำนวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้จงทุกประการห้าสี่สามสองหนึ่งช่วงนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมติดตามชมการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมจินตะนฤมิตรชุดใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์รัตนโกสินทร์240ปีค่ะของไทยใต้ผืนฟ้าอันเรืองงามดินแดนอันอุดมด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำด้วยพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าเรื่องลือชา
ะห่วงเวลาไม่มหามงคลสายแสงงดงามตระการตระกุลแห่งพระมหากรุณาธิคุณทอระยับจับท้องฟ้าความปิติสุขทั่วล่าก่อให้เกิดประกายเลื่อมพรายกลายเป็นภาพนรมิตวิจิตด้วยจินตนาการเพื่อบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของมหานครอันงดงามราวเทพสร้างสรรค์ไว้ให้เรืองงามนามกรุงรัตนโกสินทร์ข้อมูลไปพลางๆค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะตามมาช้าๆก็ดีจะได้ชื่นชมพิพิธภัณฑ์นานๆเลยนี่คงเป็นตู้เก็บพระธรรมเก็บตำราสมัยก่อนเอ๊ะมีรูปนกเล็กๆตรงนี้ด้วยน่ารักจังอยากไปอยู่ในสมัยนั้นจังจะได้เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเสียงนกเอ๊ะเจ้านกน้อยหลงเข้ามาเหรอจ๊ะนะไปทางโน้นละรอด้วยสิจับรูปปฏิมากรรมเลยเหรอเจ้านกน้อยสุขสนไม่เบานะเจ้าเนี่ยฟ้าร้องลมแรงเชียวรีบดับรังไปเจ้านกน้อย เหมือนเจ้าอยากจะคุยกับฉันจริงๆนะเอ๊ะทำไมจู่ๆกล้องดับล่ะวาระมิ่งมหามงคลครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ความอัศจรรย์จึงบังเกิดแก่ผู้มีดวงจิตศรัทธาตั้งมั่นต่อผืนแผ่นดินชุบชีวินร่างนรมิตที่สถิตเสถียรอยู่ณที่แห่งนี้ให้พลันตื่นขึ้นราวกับมีชีวิตจิตใจเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบันเจ้าตั้งใจอยากถ่ายทอดเรื่องราวแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เลยตั้งใจมาพบเจ้าเพื่อให้เจ้าได้สมปรารถนาแต่แบบนี้ก็อัศจรรย์ไปนะคะความอัศจรรย์เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองตามมาสิทัพทิมย้อนลึกไปในห้วงวันเวลาสู่พุทธศักราช2325
จุดเริ่มต้นมหานครแห่งนี้ก่อเกิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระเนตรอันยาวไกลพระองค์ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครทรงประกอบพระราชพิธียกเสาหลักเมืองตามโบราณราชประเพณีทั้งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสังคยนาพระไตรปิฎกบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามสร้างวัดสำคัญและชำระกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงรัชกาลที่หนึ่งพระองค์ท่านทรงก่อร่างสร้างแผ่นดินด้วยมุ่งหมายให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นร่มเย็นแต่ในความร่มเย็นแผ่นดินก็ยังไม่สิ้นไรซึ่งไฟสงครามมีสงครามด้วยเหรอเจ้าคะใช่มีสงครามเป็นมหาสงครามยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพหลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วพระเจ้าประดุงกษัตริย์กรุงหังวะทรงต้องการประกาศแสนยานุภาพแผ่อิทธิพลโดยการสงครามทรงรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมถึงเมืองประเทศสราชให้เป็นปึกแผ่นแล้วทรงกรีฑาทัพเข้ามาตีแว่นแคว้นสยามโดยหมายจะทำสงครามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้ย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยาสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุงได้ยกทัพมาถึง9ทัพกำลังอาวุธกำลังพลพร้อมสับมากถึง 144,000 นายเดินทัพ5ทิศทางเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมกำลังไพร่พลได้เพียง 70,000 นายมีกำลังน้อยนับได้เพียงกึ่งหนึ่งของกองทัพพระเจ้าประดุงด้วยพระปีชาสามารถอีกทั้งดวงใจที่เด็ดเดี่ยวของเหล่าบรรพบุรุษนักรบไทยจึงสามารถดำรงความเป็นไทยและรักษาผืนแผ่นดินให้รอดพ้นจากการทำลายของอริราชศัตรูThank you.
ความสุขปรากฏในแผ่นดินภายใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในห้วงเวลาของการก่อร่างสร้างพระนครใช่และจากรากฐานอันมั่นคงนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ความเรืองงามก็ได้รับการสานต่อสู่รัชกาลต่อมาเจ้าค่ะนกจิบจำได้ผืนแผ่นดินรัชกาลที่สองอุ๊ยนกจิบเธอกลายเป็นคนเหรอเนี่ยนกจิบเป็นได้ทุกอย่างเพื่อจะพาพี่ทับทิมไปดูเรื่องราวในอดีตตามนกจิบมาสิเจ้าคะพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินทรงสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาชาญทานด้านอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์นาฏดุริยางคศิลป์เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดปรานคือซอสามสายนามซอสายฟ้าฟาดเป็นซอคู่พระหัตถ์เสียงดนตรีสนอ กังวานหวานขับขานสะท้อนช่วงเวลาอันเรืองงามศิลปะแห่งละครรำรุ่งเรืองกว่ายุคใดทรงเป็นทั้งกวีและศิลปินเอกงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่ทรงไว้เมื่อว่างเว้นจากพระราชกิจยังคงดำรงคุณค่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติในงานพระราชนิพนธ์อเนกอนันต์นั้นบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาได้รับการยกย่องเป็นสุดยอดแห่งกลอนบทละครกาพเพชมเครื่องคาหวานกลอนบทละครนอกบทภาคโขนล้วนเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะงดงามยิ่งด้วยพระปรีชาชาญและด้วยพระมหากรุณาธิคุณรัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมThank you.
แห่งแผ่นดินนับแต่กาลนั้นยังคงได้รับการสืบสานรังสรรค์จวบจนปัจจุบันพุทธศักราช 2,367 แผ่นดินรัชกาลที่3ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเยอะแยะไปหมดเลยชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็แถวนี้มันท่าเรือในรัชสมัยนี้เป็นธรรมดาที่จะเจอชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแขกจีนฮอลันดาอังกฤษโปรตุเกสก็สยามของเราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนี่เจ้าคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการค้าขายทรงมีพระบรมราโชบายให้ใช้วิธีการเก็บภาษีอากรการตั้งภาษีอากรแบบใหม่ให้เป็นธรรมแก่ราษฎรทั้งสามารถสร้างรายได้แก่แผ่นดินเป็นการหาเงินตราเข้าประเทศทั้งนี้เพื่อนำไปทำนุบำรุงบ้านเมืองและบริหารราชการแผ่นดินสิทับทิมข้ามีอะไรจะให้เงินถุงแดงเงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งทรงใส่ถุงผ้าสีแดงเก็บไว้ข้างพระแท่นบรรทมในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยให้ไทยเป็นไทยในเหตุการณ์รศ.112ด้วยพระปรีชาชาญอีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำให้พื้นแผ่นดินไทยในกาลนั้นเติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคทรงเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นชำระด้วยเงินตรานอกจากนั้นยังได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงเรือสินค้าไปค้าขายอย่างประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางเมื่อรัฐมีรายได้มากขึ้นสยามในเวลานั้นจึงมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนเป็นสุขทรงทำนุบำรุงพระศาสนาพระอารามงามตาเกิดขึ้นทั่วพระนครพุทธศักราช 2,540 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีความหมายว่าพระมหาราชเจ้าผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจพุทธศักราช 2,551 ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการค้าไทยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนสมัยก่อนเขากลัวกันมากนะเจ้าคะกลัวกันมาก
จนกระทั่งลุสู่แผ่นดินในรัชสมัยรัชกาลที่4พื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชทรงดำเนินพระวิเทโสบายเพื่อสร้างความเจริญความมั่นคงแก่ประเทศได้ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอเชียพระองค์แรกที่ตรัสและทรงอักษรภาษาอังกฤษได้ทรงศึกษาสรรพวิทยาการอาทิวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ทรงเชี่ยวชาญเทียบเท่านักดาราศาสตร์สากลทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำพระเกียรติยศระบือไกลนานาประเทศต่างได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพพุทธศักราช2525ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยมีคุณอันอเนกอนันต์ต่อผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทุกคนเหลือเกินค่ะใช่ทับทิมมาทางนี้สิข้าจะพาไปสัมผัสภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เองเป็นทาสก็ต้องซื่อสัตย์รับใช้เจ้านายไปจนมันตายแต่เราไม่ใช่งัวไม่ใช่ควายนะนายท่านใหญ่เคี้ยนตีกันขนาดนี้น้อยปากเรียกนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติเลิกทาสและเลิกไพร่ถ้าทุกคนเป็นไทยและได้เป็นเจ้าของแรงกายแห่งตนมีผลโดยลำดับไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้มอบความเป็นไทยให้กับพระสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญในการเลิกทาสทรงดำเนินการด้วยความสุขุมคัมภีรภาพนับแต่ปีพุทธศักราช2417จนถึงพุทธศักราช2448รวมเวลายาวนานกว่า30ปีจึงสำเร็จเสร็จสิ้นโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นดังการเลิกทาสในประเทศตะวันตกและด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงตระหนักถึงพยันตรายของลัทธิแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังแผ่เข้ามาในเวลานั้นเพื่อทรงแก้ไขปัญหาได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสนานาประเทศในทวีปยุโรปทั้งทรงปรับปรุงระบบการปกครองและการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทรงพัฒนาในด้านการคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดที่มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายอีกทั้งได้เสด็จประพาสต้นเพื่อดูแลทุกสุขของอาณาประชาราษฎรเพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน
จึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายความว่าอะไรหรือเจ้าคะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดเนื่องด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากสมเด็จพระปิยมหาราชพระบรมราชชนกนับตั้งแต่การเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2453ทรงเน้นความสำคัญของชาติเป็นหัวใจของการปกครองทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์ของชาติซึ่งหมายรวมถึงดินแดนและราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนาที่เกิดในแผ่นดินไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลทรงใช้ละครสื่อให้ประชาชนเข้าใจในพระบรมราโชบายในการปกครองทรงสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีเพื่อปูพื้นฐานประชาธิปไตยทรงสถาปนากองเสือป่าและลูกเสือไทยเพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องบ้านเมืองเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ทรงนำไทยเข้าร่วมสงครามในฝ่ายพันธมิตรทำให้ธงไตรรงค์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลได้ประกาศเกียรติในสากลทรงริเริ่มการสร้างโรงเรียนขึ้นแทนการสร้างวัดได้แก่โรงเรียนมหาเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชวิทยาลัยอันเป็นต้นแบบและรากฐานที่สำคัญของการศึกษาไทยสืบมาแผ่นดินรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2468รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไทยในเวลานั้นอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกในทุกๆด้านทับทิมเคยอ่านว่าพระองค์ท่านเตรียมการหลายอย่างที่จะพัฒนาการเมืองและการปกครองบ้านเมืองของเราทรงมีพระราชประสงค์เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจประชาธิปไตยโดยแท้กรุงรัตนโกสินทร์ดำรงสุขเป็นปึกแผ่นสืบมาท้วนคำรบ150ปีแห่งการสถาปนาพระนครภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคม
พุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกและเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยต่อมาวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478ทรงสละราชสมบัติและมีพระราชหัตถ์ทะเลขาความก่อนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรศักราช2478ผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์สงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งยุวกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ปีพุทธศักราช2489ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะคะทะเลาะกันนกจิบจำได้เจ้าค่ะช่วงนั้นอะความขัดแย้งรุนแรงมากจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองเลยนะเจ้าคะแต่ทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายก่อเกิดเป็นความรักสมัครสมานสามัคคีด้วยพระมหาบารมีแห่งพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเยี่ยมเยือนชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกณสำเพ็งพระนครสันติสุขและความเข้าใจอันดีจึงกลับคืนมาศักราช 2489 เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จตรวจพลศูนย์สนามร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรณถนนราชดำเนินกลางเพื่อแสดงว่าไทยดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินความขุ่นเคืองร้อนร้ายจึงคลี่คลายลงคงเหลือไว้แค่ภาพจำแห่งความจงรักภักดีร่วมกันของพระสกนิกรทั้งแผ่นดิน
ผู้เปี่ยมไปด้วยความเพียรร่างนั้นคือพระมหาชนกผู้พยายามว่ายน้ำเพื่อจะให้รอดจากความตายด้วยพระทัยตั้งมั่นไปสู่มิถิลานครและในวันที่7ของการว่ายน้ำมณีเมฆขลาเทพธิดาผู้ทำหน้าที่ตรวจตรามหาสมุทรจึงเกิดความอัศจรรย์ใจในความเพียรจึงเอ่ยทดลองน้ำพระทัยฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณมิได้ความพยายามของท่านจะเปล่าประโยชน์ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะตายดูก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่รู้ล่วงไปได้จริงๆและผู้นั้นละความเพียรพยายามเช่นนั้นคือก็จะเกียจคร้านพวกเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่สำเร็จก็คงเกียจคร้านที่จะทำตั้งแต่แรกเริ่มนางมณีเมฆขลาพึงพอใจในคำตอบของพระมหาชนกจึงอุ้มร่างของพระมหาชนกข้ามสมุทรมุ่งไปยังมิถิลานครรู้ไหมที่เจ้าเห็นคืออะไรส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรัชกาลที่9พระราชนิพนธ์อันเป็นหนังคำสอนที่ทรงมอบให้แก่ประสงนิกรของพระองค์ทุกคนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้กอบด้วยความเพียรในการขจัดความทุกข์ยากและสร้างความสุขให้แก่ราษฎรทรงดำรงพระองค์ประดุจพ่อปกครองดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำค่ำเช้าสุขทวีทรัพย์จากผืนดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติครองมีบ้านไม้สมบูรณ์ไร่นาสดใสเปิดฟ้าบันทึกทุกหยาดหยดพระเสโทสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะประจักษ์ใจประจักษ์ตาเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญไปทั่วโลกยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลตราตรึงอย่างมิมีวันลืมเลือน
ับแต่แสงแรกของพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมพกษัตริย์ไทยได้ทอทอดลงสู่พื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์สู่สายแสงปัจจุบันสมัยแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระราชปณิธานยิ่งใหญ่นักประจักษ์ฟ้านับจากวาระนั้นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเพียรปฏิบัติได้สานต่อประโยชน์สุขสู่ปวงชนชาวไทยนั่นคือสายแสงแห่งความเมตตาที่ทอฉายมาหล่อเลี้ยงโลกล่าให้สุขเย็นอันเป็นมหามิ่งมงคลครบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราชาวไทยทั้งแผ่นดินรวมดวงจิตล้อมดวงใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขอพระบุญญาบารมีของทุกพระองค์โปรดปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปเ
็นการแสดงที่งดงามประทับใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งใจอย่างมากทีเดียวค่ะการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมจินตนรมิตรชุดใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์รัตนโกสินทร์240ปีนะคะที่นำเสนอพระราชกรณียกิจหลักของแต่ละรัชกาลมาให้ชมโดยสรุปแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะอันเกิดจากความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยนะคะล้อมรวมสู่การแสดงชุดนี้เพื่อเฉลิมฉลองในวาระอันเป็นมิ่งมงคลของแผ่นดินค่ะยังมีให้ชมอีก3วันนะครับถึงวันที่24เมษายนนี้ครับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครครับที่สำคัญครับชมฟรีนะครับแต่ต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับและไม่เพียงการแสดงชุดนี้เท่านั้นนะครับยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กโนราลิเกอุปรากรจีนหรืองิ้วก็มีด้วยเช่นกันครับมางานนี้งานเดียวนะคะบอกได้เลยว่าทั้งเพลิดเพลินได้ความรู้ที่สำคัญคือยิ่งได้เห็นได้รู้ก็ยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจค่ะและรักในความเป็นไทยของเรานะคะงานฝีมือหลายๆอย่างมีเพียงแห่งเดียวในโลกคือที่ประเทศไทยของเราค่ะส่วนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมต่างๆก็คือภูมิปัญญาของบรรพชนไทยซึ่งน่าภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะเดินชมกันเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณกิติยาเราต้องหาของรับประทานด้วยใช่ค่ะนะฮะอย่างอิ่มท้องด้วยนะครับเพราะมีการสาธิตและก็จำหน่ายอาหารตำรับสำรับไทยแท้และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมก็มีให้ช็อปและชิมกันด้วยครับเดี๋ยวเราลองไปฟังความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมงานกันในวันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับตั้งแต่ที่เรามีการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์แล้วทำให้ปัจจุบันเราก็มีรากฐานที่แข็งแรงของประเทศสืบมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็มีความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์อะค่ะซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อันนี้ก็อยากให้พวกเราได้ยังคงรักษาไว้ให้สืบทอดยาวนานต่อไปค่ะบรรยากาศคงคุณค่าความเป็นไทยมากๆค่ะก็รู้สึกดีนะคะเด็กๆในวัยที่กำลังเจริญเติบโตตรงนี้ค่ะได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยไปด้วยแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยว่าได้จัดได้ดีมากค่ะกิจกรรมหลากหลายแล้วก็ผู้คนแต่งตัวสวยงามมากก็ก่อนเข้างานก็มีการตรวจติดสติกเกอร์แล้วก็ถ้าเข้าในสถานที่ก็เห็นได้ยินประกาศว่าต้องมีใบรับรองวัคซีนขอบคุณกระทรวงรัฐบาลแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะที่จัดความสุขให้คนไทยก็เป็นไปในแนวทางเดียวกันหมดนะคะสำหรับผู้ที่ได้มาร่วมงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะร่วมแต่งผ้าไทยมาเที่ยวชมงานนะคะทำให้เราเกิดความรักหวงแหนบ้านเกิดเมืองนองของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ20แหล่งเรียนรู้ใน9พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง2ทุ่มครับช่วงเช้าๆเข้าวัดทำบุญนะครับสายๆหน่อยอากาศร้อนเข้าพิพิธภัณฑ์เพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ช่วงเย็นๆค่ำๆออกมาชิมของอร่อยนะครับแวะซื้อของดีราคาถูกที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดครับหรือว่าจะนั่งรถรางชมเมืองแวะเที่ยวไนท์มิวเซียมก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับและกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดรถขอสมกรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะตาม20จุดแหล่งเรียนรู้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม1765นะคะแล้วก็การจัดงานครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะว่าแต่วันพรุ่งนี้ครับคุณกิติยาฮะเรา2คนจะมางานอีกไหมฮะมาแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ